ลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาแบบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตคุยกันยาวๆกับนักวิเคราะห์สักหน่อยนะครับเดี๋ยวใช้เวลาตรงนี้พูดคุยกันกับคุณเกรียงไกรธรรมนุทัศน์นะครับจากบล. AEC อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเกรียงไกรครับครับผมพูดถึงตลาดหุ้นกันหน่อยครับปรับตัวลดลงมาเร็วแรงแล้วก็ต่อเนื่องทีเดียวนะครับตอนนี้เรามองตลาดยังไงบ้างฮะภาพระยะสั้นสุดๆก่อนเลยนะครับผมคือต้องแจ้งว่าตอนนี้ตลาดอาจจะพยายามมีการรีบาวระยะสั้นนะครับเพราะปัจจัยชั่วคราวก็คือว่าถ้าคุณบอยจำได้สัปดาห์ก่อนเนี่ยมันมีเรื่องของเม็ดเงินที่เกิดจากการขายเพื่อจะไปเพิ่มทุนตัวของบริษัท TUF ครับผมแล้วก็ดีลนั้นแคนเซิลไปครับผมแต่เงินมันก็ยังไม่ได้กลับมาใช่ไหมฮะมันจะต้องทยอยกลับมาครับผมแล้วตอนนี้ก็คือเป็นเงินนอกระบบที่อยู่นอกตลาดที่คนเริ่มคาดหวังกันว่าช่วยผลักดันดัชนีลงสถาบันบริเวณ 1,400 ครับผมเราคิดว่าเป็นปัจจัยที่เป็นไปได้แต่เราคิดว่ามันจะช็อตลีฟครับนิดหนึ่งนะครับผมสองสัปดาห์ที่แล้วที่เราเริ่มคุยกันครับว่าเราเห็นกรอบเซตนะครับผมสูงสุด1560ไม่มีนิวไฮแล้วก็ต่ำสุด1360นะครับผมตอนนั้นมันยังดูเหมือนจะไกลมากนั่นแหละสิเราจะไม่ตอนนั้นฟังแล้วตกใจ1360ตอนนี้พูด1360ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ละก็ใช่ครับแล้วจริงๆจะถามว่าอยู่ไหมมากกว่าผมตั้งแต่เริ่มรถโชว์มาเนี่ยเริ่มเจอฟีดแบ็กในมุมที่เปลี่ยนแปลงไปใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังแก้อยู่นะครับยังขอเมนเทนกรอบบนนะครับ1560และกรอบล่าง1360ก่อนอันนี้คือกรอบระยะไหนครับถึงกลางปีหน้าครับ12เดือนข้างหน้ากรอบ12เดือนคือ1560แล้วก็แนวรับด้านล่าง1360ใช่ครับตรงนั้นจะเป็นจุดที่มี significant ก่อนครับเพราะว่าเบสออนที่ว่าบ้านเราคัดผลการดำเนินงานมาแล้วทั้งตลาดเนี่ย 10% แต่ว่าเราคิดว่า9ไปถึงปีหน้าเนี่ยลงได้อีกประมาณ 6% ครับผมจุดที่เรามองต่างจากตรงอื่นนะครับชัดเจนเลยว่าคนบูคนแบร์จะต่างกันข้อนึงครับก็คือตัวของการเบิกจ่ายภาครัฐบาลถ้าคนที่มีมองเชิงบวกแสดงว่าเขาเชื่อว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้คือตัวแปรสำคัญที่สุดใช่ครับแต่ถ้าคนที่มองว่าอย่างผมเนี่ยผมมองบวกนะครับแต่บวกปี2560ครับอ๋อไม่ใช่ปีหน้าด้วยไม่ใช่ปีหน้าครับเพราะว่า1นะครับเม็ดเงินเบิกจ่ายโครงการภาครัฐทั้งหมด 1.9 ล้านล้านบาทเนี่ย 65% ของเม็ดเงินจะใช้ปี2560ถึง2562อ๋ออันนี้คือตามกระบวนการอยู่แล้วใช่ครับต่อให้ทุกอย่างไม่ล่าช้าเงินมันก็ต้องเห็นช่วงครับต่อให้ปีนี้นะครับได้ 100% โครงการไม่มีเลื่อนเลยนะครับเม็ดเงินแค่ 56,000 ล้านเองครับถ้าเทียบกับ 1.9 ล้านล้านถือว่าต่ำมากนะครับปีหน้าก็เข้ามาแต่ผมเชื่อว่ามันมีโอกาสที่จะผิดหวังนะครับผมและขณะที่ผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนยังมีโน้มปรับลงได้อีกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังค่อนข้างมอง2559เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่จะมองดี2560มากๆเลยครับเพราะว่าเรามีเงินกลับมาทั้งหมด500,000ล้านในระบบครับเงินลงทุนโครงการภาครัฐเนี่ย400,000ล้านนะครับตามกลมๆและอีก100,000ล้านบาทจากการหมดรถคันแรกนั่นแปลว่าเราได้เกือบ 2% ของ GDP กลับมาครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถนั่งทำแมชชีนไปปี2560ได้เราข้ามไปเลยดีไหมฮะปีนี้ต้องลุ้นแต่ว่า2559เป็นปีที่ค่อนข้างจะลำบากจริงๆนะครับผมเพราะว่าเราคิดว่าตัวผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันจะท้อนกลับไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ทีนี้แจ้งนิดนึงครับว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมลงทุนเนี่ยครับผมมีคนถามเยอะครับนักวิเคราะห์โดนถามเยอะมากว่าเซกเตอร์ไหนดีเซกเตอร์ไหนดีต้องบอกเลยนะครับถ้านักวิเคราะห์เลือกได้นักวิเคราะห์อยากให้ดูหุ้นหลายตัวครับครับไม่ต้องเลือกเป็นเซกเตอร์แล้วใช่ไหมครับในเซกเตอร์ครับหนึ่งคือมันปรับลดพร้อมกันกับทุกเซกเตอร์สองในเซกเตอร์เดียวกันเราเห็นหุ้นที่อาจจะมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันเยอะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับแอดวานซ์กับดีแท็กเนี่ยการที่ดีแท็กต่างกันเยอะมากมาร์เก็ตแชร์เนี่ยมันต่างกันเยอะครับแล้วหุ้นที่ต้องปรับเออร์เน็งลงเรื่อยๆนะครับผมนักวิเคราะห์ไม่สามารถหาจุดที่ปลอดภัยในการเข้าซื้อได้นะครับดังนั้นเนี่ยการเลือกเซกเตอร์ยากมากแต่ถ้าต้องเลือกแต่ถ้าต้องเลือกผมจะขอเลือกกลุ่มสามดับแรกกันครับก่อสร้างสื่อสารครับแล้วก็ขนส่งก่อสร้างสื่อสารขนส่งนะครับก่อสร้างไหนบอกว่ายังงดยังไม่มาแต่เราก็ยังเลือกนะฮะใช่ครับเพราะว่าจริงๆตลาดอยู่บนความหวังมากกว่าเออร์นิ่งความหวังที่จะทำให้ตลาดฟื้นได้มันมี3อย่างครับหวังจากการประมูลครับหวังว่าจะมีรายได้ใหม่เข้ามาในธุรกิจครับ ครับผมแล้วก็หวังสุดท้ายคือหวังว่าจะได้เห็นงบการเงินที่เป็นบวกจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตลาดอยู่บนความคาดหวังตรงนี้ครับผมเซกเตอร์ในการลงทุนก็จะมาในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันครับครับผมถามตลาดภาพรวมนิดนึงอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับคือช่วงต้นปีเราเห็นนักวิเคราะห์หลายคนก็ยังมองทุกอย่างสดใสอยู่มองดัชนีจะไปไกลแล้วตอนนี้คือทำไมภาพมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นอย่าว่าหลังเท้าเลยครับหลังมือขนาดนี้เอาหลังเท้าเลยครับหลังมือขนาดนี้ฮะคือต้องแจ้งนิดนึงครับว่าต้องบอกเลยครับว่าสิ่งที่
เศรษฐกิจตัวเลขความเป็นไม่ดีต่อเนื่อง2ปีเนี่ยมันเริ่มกลายไปเป็นspecial mention loan กับ NPL มากขึ้นเพราะงั้นจุดเริ่มต้นจริงถ้าจำได้ครับมาจากกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มแรกนะครับผมแล้ว2เลยก็คือต้องบอกครับว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในใหญ่ที่สุดของเมืองไทยเลยก็คือเรื่องของสภาพคล่องเพราะว่ามันมีทุกคนมีตังแต่ไม่ใช้เขาเปลี่ยนตังแต่ยังไม่รู้จะลงทุนอะไร uh-huh. มันเลยเกิดการเก็บพอเกิดการเก็บเนี่ยทุกคนเก็บเงินสดหมดบาลานซ์ชีทไม่แย่แต่ว่าactivity มันไม่เกิดครับมันเลยเกิดการหดตัวค่อนข้างแรงครับครับเพราะว่าครึ่งปีที่ผ่านมา earning downgrade ไป 10% นะครับผม uh-huh. ถือว่าเยอะนะครับ uh-huh. เป็นการ downgrade เลยแต่พอดี uh-huh. ที่เราไปทำวิจัยมาเพื่อเราพบว่ามันยัง downgrade ได้อีกเท่านั้นเอง 6% ครับครับผมก็ต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงครับอย่างชุดหุ้นที่เราจัดมาเนี่ยครับผมต้องอยู่บนโฮปเลยครับถ้าเป็นบิ๊กแคปเนี่ยเราก็อาจจะเน้นเกาะการประมูลนะครับผมอย่าง BTS อย่าง Advance ที่มีการประมูลนะครับผมรับเหมาจะเลือกสเตคอนกับตัวไพลอนครับผมแต่ว่าผมคิดว่าหลายๆคนฟังหุ้นใหญ่มาค่อนข้างเยอะอยากลองฟังหุ้นเล็กที่เป็นท็อปพิกของเรานะครับผมลองไปครับว่ามีหุ้นในเค้าเบรดเราท็อปพิกน่าสนใจอยู่2ตัวครับผมที่วันนี้ขอหยิบ2ใน3แล้วกันนะครับได้เลยครับก็คือตัวของบริษัทที่หลายคนบอกว่ากล้าเสี่ยงมากเลย VTE กับ TKS ครับโอ้โอ้หลายคนจะค่อนข้างติด TKS กับ VTE นะฮะTKS น่าสนใจมากนะครับผมพูดสั้นๆเลยว่าคนจะสงสัยว่าทำไมต้องซื้อบริษัทปรินติ้งในเมื่อบริษัทปรินติ้งมีนอนลิสต์เยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ผมได้นะครับว่าTKS เป็นบริษัทปรินติ้งที่ทำ profitability ได้นี่คือเหตุผลข้อหนึ่งนะครับบริษัทมี net profit margin 21% gross margin 27% uh-huh. อันนี้คือเบื้องต้นก่อนเขาทำกำไรได้จริงนะครับความดีที่2ของตัว TKS นะครับผมคือเขามีความเป็น specialty นั่นแปลว่าเขาสามารถทำงานได้2แบบคืองานยากที่เราเรียกว่า advanced formกับงานที่เขาเรียกว่าต้องการความปลอดภัยจริงๆนะครับผมคือ security form พวกลายพิมพ์น้ำครับผมเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตัวที่เป็น security form เนี่ยแหละครับที่เป็น high value added แล้วมีมาจริงๆครับเพราะฉะนั้นแจ้งหลายคนอ่าน sector printing ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะเข้าใจยากแต่อยากแจ้งครับว่าความที่เขาสามารถทำ specialty ได้ทำให้เขาได้ทั้งมาจริงดีและข้อ2คือเขาจะมีบาเรียนในการเข้าอุตสาหกรรมเยอะเพราะลูกค้าที่ใช้ของเขาแล้วจะต้องกลับมาใช้อีกและข้อที่2นะครับผมก็คือต้องบอกว่างานยากๆเนี่ยมันมีคู่แข่งเข้ามาน้อยเพราะมันเป็นบาเรียโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับนะครับผม TKS ถึงเป็นบริษัทดีที่รอการจีรนัยเลยครับแล้วถ้ามองเรื่องของ earning outlook นะครับผมครึ่งปีหลังเนี่ยก็คือยังเป็นเรื่องของงาน backlog ที่ยังมีอยู่600ล้านบาทด้วยแล้วก็เป็นโปรเจกต์ high value margin ด้วยนะครับผมเพราะงั้น earning momentum ยังดีอยู่ส่วนเซกเตอร์เลยครับผมที่สำคัญคือราคา valuation ถูกมากเพราะว่า fair value target price ของเราที่11.40เนี่ย PE 11เท่าเองครับอ๋อหลักๆเขาทำปริ้นเกี่ยวกับอะไรบ้างทำปริ้นติ้งครับฉลากต่างๆแต่ว่าที่คนจะต้องจับตาดูครับครึ่งปีหลังก็คืองานของภาครัฐซึ่งต้องบอกเลยครับว่างานภาครัฐเป็นงานที่ต้องการเรื่องของ security ค่อนข้างสูงถูกไหมครับผมและหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของการทำประชาพิจารณ์ 80% ของการทำประชาพิจารณ์ต้องมีการแบ็กอัพข้อมูลนะครับผมและสองก็คือมันยังไปถึงจนถึงปีเลือกตั้งด้วยซ้ำหนึ่งสองปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแจ้งนะครับว่าเรื่องของการบิดดิ้งที่ลุ้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ลุ้นรถไฟฟ้าครับอาจจะไม่ได้ลุ้นเรื่องของ 4G แต่เขาอาจจะเป็นการลุ้นเรื่องของงานเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยนะครับอีกตัวคือ VTE VTE อันนี้คนถามค่อนข้างเยอะนั่นเลยขนาดที่ว่ากล้าเลือกเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่ากล้าพอสมควรน่าสนใจครับเพราะว่าคือต้องบอกครับว่าอยากให้เข้าไปดูเปเปอร์ฟันดาเมนทัลเพิ่มขึ้นครับผมพูดเนี่ยเวลาน้อยยังไงก็สรุปยาก uh-huh. แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเพราะเราทำอินิเชียลมาแล้วครับผมครับเราเห็นว่าบริษัทเขาจะมี new business model ใหม่เข้ามายังไงนะครับผมbusiness ที่1ก็คือตั้งแต่ไตรมาส3ต้นไปเนี่ยก็คือธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซียเนี่ยกำลังการผลิตเข้ามาแล้ว 1.4 แสนตันตั้งแต่ไตรมาส3ปีนะครับผมในขณะที่ธุรกิจที่2เนี่ยครับผมเขามีเรื่องของการเข้าไปถือหุ้นโรงไฟฟ้าโซล่าในพม่านะครับผมในสัดส่วน 12% นะครับผมซึ่งเฟส1เนี่ยกำลังทำผลิตจะเข้ามา50เมกะวัตต์ในช่วงไตรมาส3ปี2559แล้วกำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึง220เมกะวัตต์ในปี2560แต่สังเกตไหมครับถ้าผมพูดว่าถ่านหินกับพูดว่าโซลไฟฟ้าในโซล่าคนจะค่อนข้างกลัวใช่ใช่นะครับผมเพราะงั้นผมขอตอบไปประโยคนึงครับธุรกิจใหม่มีความปลอดภัยและไม่เป็นภาระต่อการดำเนินงานสูงเพราะธุรกิจถ่านหินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการไซด์คอนแทค 100% แล้วนะครับผมมีการตกลงส่วนแบ่งกำไรแน่ชัดตั้งแต่เลนส์3เลนส์ถึง8เลนส์ในขณะที่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพม่านะครับผมไม่ได้ใช้เงินลงทุนเยอะครับเพราะว่าบริษัทเข้าไปถือหุ้นแค่12%
รับรู้ได้แค่เงินปันผลเท่านั้นในทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกครับว่ามันรับรู้แค่เรื่องของทางปันผลแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องของงบลงทุนสูงจนน่ากลัวเรื่องเพิ่มทุนนะครับในแง่ของ earning เนี่ยจากที่ขาดทุนมาก่อนหน้านี้เนี่ยเราคิดว่าปี2558เป็นปีแรกที่จะพลิกฟื้นกลับมามีกำไรสุทธิที่75ล้านบาทนะครับจากปีก่อนขาดทุน359ล้านบาทและ3ปีจากนี้ไปถ้า earning โรงไฟฟ้าเข้ามาซึ่งมีความสีเขียวเนี่ยจะโตเฉลี่ยปีละ 67% ในระยะ3ปีข้างหน้านะครับแต่ว่าอาจจะยังค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟครับ 4.74 เพราะว่าตัวของโปรเจกต์มันก็มีออปชันที่ต้องเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ COD เพิ่มก็มีโอกาสปรับ Fair Value เพิ่มครับเราถึงบอกว่าในภาวะตลาดไม่ดีเนี่ยอันนี้อาจจะไม่มีการประมูลแต่มันเข้าเงื่อนไขเรื่องของ Turnaround Stock นะครับผมแล้วก็เข้าเงื่อนไขเรื่องของ New Business Model ที่จะเข้างบการเงินผมย้ำนะครับว่า Business Model ใหม่เนี่ยขอใหเห็นผลว่ามีโอกาสจะเข้างบการเงินด้วยเพราะว่าหลายคนขายไอเดียเยอะครับผมครับครับในช่วงของตลาดแบบนี้เนี่ยนะครับการเลือกหุ้นอ่ะแน่นอนก็สำคัญในระดับนึงแต่เรื่องของกลยุทธ์การลงทุนเรื่องของการบริหารเงินเนี่ยอาจจะสำคัญมากช่วงนี้เราเข้าซื้อหุ้นได้เลยหรือเปล่าถ้าเรามั่นใจหุ้นตัวนั้นหรือว่าอยากจะให้รอก่อนฮะต้องบอกนะครับถ้ามองในแง่ของบริหารเงินเนี่ยค่อนข้างชาเลนจ์นิดนึงครับผมแต่ผมแจ้งนิดนึงนะครับทุกวิกฤตมันเป็นโอกาสแต่จะมีโอกาสได้ต้องไม่บาดเจ็บระหว่างทางเยอะครับอาจจะพอเข้าใจความหมายแปลว่าให้ถือเงินเอาไว้ให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ก็ต้องเงินสดเยอะเหมือนกันครับเพราะการเล่นรีบาวรอบนึง40จุดเนี่ยค่อนข้างเทควิวเหมือนกันโอเคมันจำเป็นนะครับในแง่ของบิสเนสอาจจะต้องมีเรื่องของวอลุ่มเข้ามาบ้างแต่ก็ต้องบอกครับว่าสเกลอาจจะต้องเบาลงแล้วหุ้นก็ต้องเลือกชุดนิดนึงครับผมแต่ทีนี้เรามีคำแนะนำในการเลือกหุ้นครับว่าอาจจะต้องโฟกัสเรื่องผลการดำเนินงานปีนี้ลดลงแต่ให้โฟกัสที่ว่าอีก2ปีเนี่ยใครจะฟื้นได้ค่อนข้างดีนะครับอยู่บนความหวังครับโฮปครับแต่เรามีโฮปที่สามารถอธิบายได้4อย่างครับโฮปจากการบิดดิ้งเป็นโฮปแบบที่1ครับโฮปจากผลการดำเนินงานเทอร์นาราวเป็นโฮปแบบที่2นะครับแล้วก็โฮปจากต้องบอกว่านิวบิสเนสใหม่เป็นโฮปที่3และโฮปสุดท้ายคือหุ้นที่เขาเรียกว่าแอนตี้ซิคลิคัลนะครับผมก็คือเศรษฐกิจดีไม่ดีเขาก็ยังต้องกินต้องใช้อยู่อย่าง BTS ก็มีคุณสมบัตินี้เพราะว่ารถไฟฟ้ายังโอเปเรตทุกวันมือถือไวไหมฮะมือถือได้ครับแต่ว่าขอเลือกการที่ได้มาเก็ตแชร์เพิ่มขึ้นนะครับต่อที่หนึ่งเขาจะว่าอยากฝากครับเราเพิ่งมีเปเปอร์สัมมนาชุดใหญ่ไปนะครับผมที่จะตอบคำถามเลยแหละว่ามุมมองบวกหรือลบยังไงนะครับผมแล้วก็ทำไมเราถึงมองปี60ดีกว่าปี59นะครับผมหุ้นที่มีเวลาลงพร้อมกันหมดถ้าจะลองเลือกติดหุ้นจริงๆติดหุ้นที่ earning ลงน้อยกว่ากลุ่มจะดีกว่าไหมนะครับผมแล้ววิธีลงทุนเนี่ยครับผมตอนนี้เราจะมีหุ้นที่ว่าถ้าพูด yes 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 ได้3ครั้งพร้อมกันเนี่ยมันน่าสนใจลองไปดูนะว่าในการจัดบาสเกตของเรา10หุ้นทั้ง big cap ทั้ง small cap มีอะไรบ้างครับที่เราสามารถพูดว่า yes 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 ได้ครับหาอ่านได้จากไหนฮะก็เข้ามาที่บทวิเคราะห์ของ AC ได้เลยครับผมว่าลูกค้าก็อาจจะได้รับทางอีเมลอยู่แล้วครับอ๋อหรือถ้าท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าก็เข้าไปที่เว็บของ AC ได้ครับยังสามารถเข้าไปดูเปเปอร์ได้ครับก็เป็นเปเปอร์Market Outlook ครึ่งปีหลังครับอ๋อได้ครับก็โน้ตเอาไว้แล้วกันนะครับอ่านไว้เป็นความรู้สู้กับการลงทุนในช่วงนี้วันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเกรียงไกรจากปล. AEC นะครับช่วงนี้ตลาดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็หาหุ้นยากหน่อยนะครับแต่ก็ยังพยายามจะคัดเลือกหุ้นดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับก็หาจังหวะในการเข้าไปลงทุนนะครับวิกฤตมาก็ต้องมาพร้อมกับโอกาสนะครับแต่แน่นอนเราต้องบริหารเงินคือณเวลาที่หุ้นมันลงจนที่เรารู้สึกว่าพอใจหน้าเข้าไปซื้อแล้วเนี่ยแต่ถ้าตรงนั้นเราไม่มีเงินสดอยู่เนี่ยมันแทบจะเรียกได้ว่าโอกาสที่มีเนี่ยเราไม่สามารถคว้าไว้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารเงินเนี่ยสำคัญมากนะครับคนไทยนักลงทุนไทยเนี่ยให้น้ำหนักกับการพยายามไปเลือกหุ้นพยายามจะหาหุ้นดีๆหาสตอรี่ดีๆมาซื้อกันแต่เรื่องของการบริหารเงินถ้าทำไม่ได้ดีเนี่ยนะครับโอกาสที่จะชนะในระยะยาวเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าหุ้นมันจะตกลงมาแบบนี้เมื่อไหร่ย้อนกลับไปสัก2เดือนผมว่านักวิเคราะห์ก็ไม่ได้บอกแบบนี้ว่าจะลงมา 1,400 จุดได้อย่างง่ายดายแบบนี้นะครับแต่พอมันลงมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมทางหนีที่ไล่เผื่อหรือเผื่อขาดเอาไว้เสมอนะครับตอนนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าได้บทเรียนครั้งใหญ่ไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับให้ไปศึกษากันเองผมก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่บอกว่าจะมาแนะนำอะไรอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญก็แล้วกันช่วงนี้รายย่อยซื้อแทบทุกวันเพราะฉะนั้นก็แปลว่าจะมีคนติดหุ้นเพิ่มขึ้นทุกวันถ้าดัชนีมันลงมานะครับลองกลับไปทบทวนดูว่าเราทำอะไรลงไปบ้างนะครับอะไรดีเก็บไว้อะไรไม่ดีก็พัฒนาปรับปรุงกันจะได้สำเร็จในการลงทุนกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามรายการกันต่อครับ